ช่วงนี้นะครับกระแสเกาหลีหรือว่าเคป๊อปเนี่ยจัดว่าเป็นอะไรที่มาแรงอย่างมากเราหลายคนเนี่ยก็มักจะมีศิลปินในดวงใจกันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะคงจะมีศิลปินอีกหนึ่งท่านที่เราหลายคนรู้สึกภูมิใจอย่างมากเพราะเป็นคนไทยนั่นคือคุณลิซ่าหรือว่าคุณลลิสามโนบาลนั่นเองนะฮะวันนี้ครับได้ไปเจอเรื่องราวจากวิกิพีเดียมาที่ถูกเขียนเอาไว้นะครับก็เลยอยากจะสรุปแล้วก็หยิบมาพูดถึงกันว่ามีอะไรบ้างที่สนใจนะฮะจะมีอะไรบ้างไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะ1ฮะชื่อของลิซ่าปัจจุบันนี้เราหลายคนรู้จักลิซ่านะครับชื่อว่าคุณลลิสามโนบาลใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงนะครับลิซ่าเนี่ยนะฮะเคยมีชื่อเดิมว่าปราณปรียาและตอนหลังครับเปลี่ยนมาเป็นลลิสาซึ่งคำว่าลลิสาเนี่ยได้มาจากการทายทักของหมอดูนะฮะซึ่งมันแปลว่าผู้ที่รับการยกย่องนอกจากชื่อจริงแล้วเชื่อหรือไม่แค่ว่าชื่อเล่นในอดีตเนี่ยลิซ่าไม่ได้ชื่อลิซ่านะฮะในอดีตลิซ่าชื่อเดิมเนี่ยคือป๊อกแป๊กและก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นลลิสแล้วก็มูฟมาเป็นลิซ่านี่แหละฮะดังนั้นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นในอดีตนั้นไม่ได้เป็นชื่อนี้อย่างแน่นอนฮะ2ครับเรื่องของก่อนที่จะมามีวันนี้ได้อย่างที่บอกครับว่าคนเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บกระโดดมาได้แบบสง่างามต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเชื่อไหมครับว่าลิซ่าเนี่ยเริ่มหัดเต้นตอนอายุ4ขวบเท่านั้นซึ่งก็ไปลงแข่งตามเวทีต่างๆฮะรวมถึงโครงการ To Be Number 1ซึ่งครั้งนึงเนี่ยลิซ่านะฮะเคยเป็นสมาชิกของวงนึงครับที่มีชื่อว่าวีซ่าคูซึ่งก็เป็นทีมเต้นฮะที่มีสมาชิกประมาณ11คนและวงเนี่ยนะครับก็ไปแข่งนั่นแข่งนี่ต้องบอกเลยว่าชนะเลิศแบบรางวัลอะเยอะมากที่สำคัญลิซ่าเองนะฮะก็ยังเคยไปเข้าร่วมแข่งขันการประกวดรายการ LG Entertainerทางช่อง9เมื่อประมาณปี2552นะฮะแล้วก็ไปประกวดนั่นประกวดนี่ซึ่งรางวัลที่ได้คือรางวัลรองชนะเลิศต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นง่ายๆแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่คาดคิดอย่างแน่นอนฮะ3ครับการเข้าสู่วงการเกาหลีของลิซ่าตอนที่ลิซ่ายังเป็นเด็กเองนะฮะลิซ่าเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมเคป๊อปแล้วก็อยากจะเป็นศิลปินเกาหลี1ในวงที่ชื่นชอบมากๆก็คือวง Big Bang ฮะชอบมากๆเลยแล้วก็มีความคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันอยากจะเป็นศิลปินเกาหลีที่มีความโด่งดังแบบนี้ให้ได้จนกระทั่งปี2553ฮะ YG Entertainment เนี่ยได้มาเปิดออดิชั่นที่ประเทศไทยซึ่งก็มีผู้สมัครเนี่ยราวๆเกือบ 4,000 คนแต่เชื่อไหมฮะลิซ่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับให้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG เมื่อวันที่11เมษายนปี2554หรือปีน้ำท่วมนั่นแหละนะฮะซึ่งลิซ่าเนี่ยตอนขณะที่ตัวเองกำลังออดิชั่นที่นั่นนะฮะลิซ่าเนี่ยยังได้รับความประทับใจยังเป็นขวัญใจอ่ะของกรรมการคนนึงฮะที่มีชื่อว่าแดนนี่เอ็มถึงขั้นแบบออกมาชื่นชมออกมายกย่องเลยนะว่าลิซ่าเนี่ยเก่งมากต้องบอกว่าน้อยคนมากๆนะที่จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แต่ลิซ่าทำได้นี่นะฮะอาจจะบอกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเกาหลีเลยก็ว่าได้นะ4การเริ่มต้นดังของลิซ่าฮะลิซ่าเนี่ยเริ่มดังหรือว่าเริ่มที่สนใจในประมาณปี2555หลังจากที่ YG ฮะได้อัปโหลดการเต้นของลิซ่าลงใน YouTube โดยคลิปนั้นมันมีชื่อว่า Who's That Girl หรือว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เองเนี่ยลิซ่าเองก็ยังไปปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอของแชยังนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลาย MV มากมายที่ลิซ่าเนี่ยไปปรากฏตัวรวมทั้งลิซ่าเองเนี่ยก็นอกจากจะเต้นเก่งแล้วยังเคยไปเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าอีกในช่วงเวลาเดียวกันทำให้นี่แหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายความดังเลยก็ว่าได้5ชุด Real Life ของลิซ่าเลยต้องบอกนะครับว่าการที่เราจะเป็นศิลปินได้เนี่ยมันไม่ได้แบบไปเดินอยู่บนพรมแดนตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องไปฝึกไปนั่นไปนี่เชื่อไหมฮะว่าลิซ่าเนี่ยไปฝึกใช้คำว่าฝึกหัดกับทางค่ายเนี่ยเป็นระยะเวลานานถึง5ปีย้ำนะว่า5ปีซึ่งถ้าใครติดตามลิซ่าไปเนี่ยจะทราบเลยว่าไอ้5ปีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยหนักเหนื่อยสุดๆอะแต่ว่าฝึกไปฝึกมาในท้ายสุดครับก็ได้เป็นสมาชิกของวงBlackpink และเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG อีกด้วยนะหลังจากที่ฝึกมาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีซิงเกิลอัลบั้มเป็นของตัวเองซึ่งก็วางขายบั้มแรกในประมาณปี2559นะฮะจริงเชื่อไหมเผยแพร่ปุ๊บติดชาร์ตที่เกาหลีใต้ทันทีเลยทำให้ Blackpink เนี่ยเริ่มเข้าชิงรางวัลต่างๆเนี่ยมากขึ้นหลังจากนั้นได้ไม่นานนะฮะ Blackpink เนี่ยก็เริ่มกระจายความโด่งดังของตัวเองเนี่ยตอนแรกแค่อยู่ในเกาหลีใต้ก็เริ่มฮะดังออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือทั่วโลกไปแล้วเรียบร้อยและในปี2563ฮะแบ็คพิงค์ได้ขายดีมากเลยนะอัลบั้มของเขาเนี่ยเพราะว่าในปีนั้นเองเนี่ยสามารถขายบั้มได้มากถึง 1.5 ล้านชุดต้องบอกเลยว่าเยอะ
มากซึ่งลิซ่าก็ทำได้นะฮะเรื่องที่6ฮะเรื่องของซิงเกิลเดี่ยวของลิซ่าแม้ว่าจะมีวงแล้วเป็นเดี่ยวก็มีเหมือนกันลิซ่านะฮะได้เปิดตัวอัลบั้มของตัวเองครับชื่อว่าลาลิซาและวางขายในวันที่10กันยายนปี2564อะไรก็ไม่ช็อกเท่าเปิดตัวได้ไม่เท่าไหร่อาทิตย์เดียวเท่านั้นสามารถขายบั้มได้มากถึง 700,000 กว่าชุดในต่างประเทศอันเนี้ยยังไม่รวมบั้มที่ขายได้ในเกาหลีใต้ต้องบอกเลยว่าขายได้แบบดีถล่มทลายดังไม่ดังก็เคยไปร้องกับนักร้องชื่อดังระดับโลกไปแล้วหลายคนนะเนี่ยแหละไม่เทพจริงทำไม่ได้นะครับเรื่องที่7ครับภาษาของลิซ่าเห็นเต้นเก่งประกวดเก่งนางแบบเก่งเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าลิซ่าเนี่ยสามารถพูดได้หลายภาษาเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนก็พูดได้คือต้องบอกเลยว่าโอ้โหเก่งรอบด้านสุดๆไปเลยแค่เราพูดภาษาอังกฤษเองก็ว่าจะยากแล้วอันนี้ได้กี่ภาษาก็ไม่รู้เป็นรับไปเองแล้วกันเยอะมากอะโคตรเก่งเลยก็ว่าได้นะฮะเรื่องที่8ครับเรื่องโดยรวมของลิซ่าต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยเก่งมากๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เครื่องสำอางในเกาหลีใต้แบรนด์นั้นมีชื่อว่า Moonshot นะฮะแล้วก็เคยถูก AAS หรือว่าคลื่นมือถือในบ้านเรานี่แหละดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ Samsung Galaxy S10 อีกจริงๆอะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์มากทั่วโลกของเราอะนะเยอะจริงๆกระทั่ง Adidas แบรนด์เสื้อผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มโยเกิร์ตกระทั่งบริษัทเกมคือมีครบแทบทุกอย่างอะไรที่คือความเอนเตอร์เทนที่สร้างไปปรากฏตัวทั้งหมดอะนะฮะรายการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีฮะเยอะไปหมดเช่นรายการเรียลิตี้ที่มีชื่อว่า Real Man 300ช่อง YouTube โอ้โหต้องบอกเลยว่ามีครบอะ Instagram เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเยอะไม่เยอะครั้งหนึ่งในชีวิตของลิซ่าเนี่ยถูกจัดอันดับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะรู้สึกว่าตอนนั้นมีประมาณ 17.4 ล้านคนมั้งโคตรเยอะเด็ดไม่เด็ดดังไม่ดังก็คิดดูเองแล้วกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยถูกบริษัท YouGov นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศอังกฤษเนี่ยจัดอันดับลิซ่าเนี่ยติดอันดับ17จาก20คนนะฮะที่เป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องมากที่สุดในโลกคือ position หรือว่า situation เนี่ยไปบาลานซ์กับแองเจลิน่าโจลีหรือว่าสมเด็จพระราชินีนาอลิซาเบธที่2อะไรอย่างนี้เลยคือแบบตำแหน่งคือแบบท็อปเทนของโลกอ่ะเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเว้ยอะไรอย่างนี้ต้องบอกเลยซึ่งลิซ่าก็จัดมาให้แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าลิซ่าเองนะครับก็มีผลงานอีกมากมายมหาศาลที่เราเนี่ยแทบจะจำกันได้ไม่หมดนะฮะคือใครที่จำได้หมดเนี่ยโคตรเก่งเลยต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยก็ว่าได้นะฮะที่สามารถจดจำอะไรแบบนี้ได้คือมันเยอะมากๆอ่ะบอกเลยดังนั้นต้องบอกนะครับจากคลิปวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่มีความฝันที่อาจจะดูไกลตัวหรือว่าเกินตัวเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะทำมันไม่ได้สักหน่อยจริงไหมดังนั้นไม่ว่าเราจะฝันอะไรเราจะบอกอะไรกับใครไปก็ตามแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกอย่างเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องดูคลิปวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าขนาดลิซ่าเองเนี่ยยังฝันแล้วไปถึงได้เลยทำไมเราหลายคนจะฝันแล้วไปถึงแบบนั้นไม่ได้จริงไหมล่ะฉะนั้นนะครับความฝันของใครหลายคนก็อาจจะเป็นจริงได้ถ้าหากว่าเรากล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทำมันออกไปนะครับแปลว่าคลิปวันนี้เนี่ยหากใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยพูดผิดพูดถูกตรงไหนก็บอกกันดีๆอย่าด่ากันนะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย